างที่เคยเล่าไปนะคะว่าในการจัดประชุมเอเปกในแต่ละปีนอกจากการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกยังมีการประชุมวงย่อยๆต่างๆนะคะสำหรับปีนี้ประเทศไทยเรามีการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกก็คือวันที่18 19พฤศจิกายนค่ะแต่ว่าจะพาไปไล่เรียงกันนะคะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเรามีการประชุมวงย่อยอะไรบ้างและจัดขึ้นในวันไหนบ้างค่ะในการประชุมเอเปก2022มีการประชุมหารือหลายวงหลายหัวข้อซึ่งวันนี้จะมาสรุปให้ได้ฟังกันนะคะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาที่ไทยเป็นเจ้าภาพมีการประชุมในหัวข้อไหนสำหรับหัวข้อแรกคือความร่วมมือด้านการคลังซึ่งไทยส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดรับกับการผลักดัน BCG Economy Model ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติและภารกิจของรัฐบาลในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงได้และยังส่งเสริมการเป็นสังคมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งไทยเองเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเปกเมื่อวันที่16 17มีนาคมปี2565การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปกเมื่อวันที่23ถึง24มิถุนายนปี2565และการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่19ถึง21ตุลาคม2565 2. ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนซึ่งไทยจะผลักดันการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ MSMEs ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการหารือเชิงนโยบายการค้าระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนซึ่งไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกเมื่อวันที่21ถึง22พฤษภาคมที่ผ่านมา 3. ความร่วมมือด้านการเกษตรไทยจะผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ควบคู่กับนโยบาย 3S ได้แก่ Safetyความปลอดภัยของอาหาร security ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหารและ sustainability ความยั่งยืนของภาคการเกษตรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเปกซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปกในช่วงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกครั้งที่3ระหว่างวันที่7ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมา 4. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทยนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเปกให้มีอนาคตที่ดีกว่าเดิมหรือการท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืนซึ่งแนวคิดนี้สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจึงทำให้เกิดแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นแนวคิดกระแสหลักด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกมานานหลายทศวรรษไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกระหว่างวันที่14ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมานี่ยังแค่ครึ่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมยังมีอีก4หัวข้อด้านความร่วมมือค่ะซึ่งไทยได้มีการจัดวงประชุมย่อยตอนหน้าเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าเป็นความร่วมมือด้านไหนบ้างค่ะ